โกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่เพิ่มความสุขทุกมื้ออาหารให้กับทุกคนในครอบครัววันนี้ชวนคุณผู้ชมเข้าครัวทำเมนูซูกินีแฮมชีสสูตรนี้เราเพิ่มความกรอบอร่อยด้วยเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิเขาผสมกับเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นเตรียมไว้จากนั้นนำซูกินีสไลด์แผ่นบางชุบในน้ำมันพืชและส่วนผสมของเกล็ดขนมปังชุบทอดคลุกให้ทั่วทั้งชิ้นเสร็จแล้ววางแฮมสไลด์และพาเมซานชีสม้วนเป็นชิ้นนำเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกกรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะซูกินีแฮมชีสจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับร็อกเก็ตและซอสมะเขือเทศอย่าลืมนะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิค่ะ